พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าการจัดงาน8ปี Future Economy and Internet Governance Big Change to Big Chance ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ d ดากระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เมื่อวันที่23-25ถึงกรกฎาคม2561ที่ผ่านมานะครับณรอยัลพารากอนฮอล l ชั้น5สยามพารากอน ถือเป็นเวทีที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานมองเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ดิจิทัลอีโนมีโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลกตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้มีความยั่งยืนต่อไปครับทั้งนี้ในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนจนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิตการค้าการบริการและกระบวนการทางสังคมอื่น รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนะครับประเทศไทยจึงเร่งปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวนโยบายไท a แลนด์4.0เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปครับโดยท่านดรพิเชษดูรงเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวนะครับว่า รัฐบาลได้มีนโยบายอย่างชัดเจนในการผลักดันประเทศไทยให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากเพื่อเข้าถึงชุมชนและในทุกระดับซึ่งการจัดงาน Future Economy and Internet Governance Big Change to Big Chance จะช่วยกระตุ้นให้ทุกองค์กรและทุกคนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์อย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศตลอดจนเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนําไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัล ของบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำทั้งในและต่างประเทศครับทางด้านนางสุรางคณาวายุภาพผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนได้กล่าวนะครับว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยมีการจัดแสดง Ex h i b i t i o n a n d Showcase ที่เป็นไฮไลท์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยในส่วนไฮไลท์ของเอ็ดดาได้มีการจัดโซนเอ็ดดาพาวิลเลียนเพื่อแสดงผลงานและโครงการที่สำคัญของเอ็ดดาได้แก่ Cyber Security Park, E-Commerce Park, มิร์ซพาร์คดิจิท i ลทัวริซึมบิ๊กดาต้าแลิติกส์และดิจิทัลไอทางนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องเข้ามามีส่วนร่วมและเตรียมพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคตต่อไปครับ